สวัสดีครับวันนี้พบกับ Beam N Channel วิธีคลายเครียดบำบัดใจด้วยบรรยากาศรอบตัว20อยู่คนเดียวการอยู่คนเดียวจะช่วยให้เราสามารถรวบรวมความคิดและจัดการกับความคิดยุ่งๆได้22สร้างพื้นที่ที่สงบให้กับตนเองการเข้าไปนั่งเงียบๆอยู่ในห้องน้ำหรือหลบอยู่ในซอกมุมเล็กๆไม่ใช่สิ่งที่ควรทำเมื่อรู้สึกตึงเครียดแต่ที่คุณควรทำก็คือลองสร้างพื้นที่เล็กๆของตัวเองเช่นทิ้งตัวลงไปบนเก้าอี้นุ่มๆและจุดน้ำมันหอมระเหยกลิ่นเบาๆจากนั้นก็ใช้เวลาอยู่กับมันสักครู่จะสามารถลดความตึงเครียดได้22มองหาดวงอาทิตย์แสงสว่างเป็นยารักษาความรู้สึกหดหู่ใจได้ดีแต่ควรเป็นแสงจากดวงอาทิตย์เพราะแสงจากดวงอาทิตย์นั้นให้ความรู้สึกอบอุ่นแก่เราหากเรารู้สึกหดหู่ให้ออกไปสัมผัสแดดเบาๆดูบ้างแต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้ไปยืนตากแดดเพราะจะยิ่งทำให้เรารู้สึกร้อนและเครียดไปมากกว่าเดิมแถมยังเป็นอันตรายต่อผิวหนังอีกด้วย23เมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างเมื่อรู้สึกทุกอย่างตรงหน้ามันช่างวุ่นวายไปเสียหมดลองหยุดพักสัก5นาทีแล้วเมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างการดูธรรมชาติหรือต้นไม้ที่อยู่ไกลๆสามารถช่วยลดความผ่อนคลายได้มากจากการดูทีวีอีกด้วย24จัดข้าวของโต๊ะทำงานที่ข้าวของไม่เป็นระเบียบก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดได้ใช้เวลาสั้นๆในการลงมือจัดโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบและโละข้าวของที่ไม่ใช้แล้วทิ้งไปซะความเป็นระเบียบจะช่วยให้หายเครียดได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ